หากท่านครอบครองพื้นที่สวนที่อุดมไปด้วยไม้ยืนต้นแล้วภายใต้พื้นที่ร่มเงาของไม้ยืนต้นภายในสวนของท่านนั้นยังไม่มีต้นไม้ที่ช่วยในการทอนสเกลหรือลดขนาดความสูงของต้นไม้ยืนต้นต่างๆเหล่านั้นให้ดูใกล้ชิดกับคนเพิ่มมากขึ้นเมื่อเย็นแนะนำไม้พุ่มที่สามารถจะปลูกในพื้นที่ร่มเงาที่ได้รับแสงแดดส่องลอดมาบางช่วงระยะเวลาหรือเป็นพื้นที่ร่มรำไรมีแสงจ้าฟุ้งกระจายก็เหมาะอย่างยิ่งที่จะปลูกเจ้าต้นสร้อยสายเพชรเพราะว่าเป็นต้นไม้ที่ชื่นชอบคุณสมบัติของแสงในพื้นที่ต่างๆเหล่านี้ได้ดีมากๆประกอบกับตัวช่อดอกนั้นก็สวยงามอย่างยิ่งให้ดอกสีขาวสว่างกระจ่างตาแล้วก็มีกลิ่นหอมของดอกอ่อนๆช่วยให้สร้างบรรยากาศในพื้นที่นั้นได้ดีมากๆรวมไปถึงตัวดอกนั้นก็ยังดึงดูดนกแล้วก็แมลงต่างๆอย่างผีเสื้อและผึ้งได้ดีทำให้ชีวิตชีวาในสวนเกิดขึ้นจากแมลงและสิ่งมีชีวิตต่างๆเหล่านี้หากท่านกำลังมองหาต้นไม้ต้นนี้อยู่หรือหนักอกหนักใจในการปลูกสร้อยสายเพชรอยู่แล้วก็เมื่อเย็นเชิญชวนทุกท่านไปรับชมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยแวดล้อมในการสนับสนุนการเจริญเติบโตของสร้อยสายเพชรเพื่อที่เราจะปลูกเขาได้อย่างมีความสุขเพราะว่าเห็นเขาเจริญเติบโตงอกงามดีนั่นเองกับมือเย็นสุดโดยตอนนี้ครับเช่นเคยครับมือยันสุดูต้องขอขอบคุณท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ที่ได้มีโอกาสดูคลิปต่างๆแล้วก็แนะนำมาหลายท่านมากๆที่อยากจะรู้จักกับสร้อยสายเพชรหลายท่านที่ปลูกสร้อยสายเพชรอยู่และมีข้อคำถามมาถึงมือเย็นว่าทำอย่างไรถึงจะออกดอกเราไปพิจารณาช่วงระยะเวลาในการออกดอกของเขาก่อนนะครับว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่ยาวมากๆก็คือช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปจรดเดือนธันวามกรากุมภาเลยครับเพราะฉะนั้นอาจจะยังเป็นต้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ยังไม่เพียงพอเราก็อาศัยเติมความอุดมสมบูรณ์ให้เขาก่อนแล้วเขาก็จะออกดอกอยู่ในช่วงระยะเวลานี้ถึงแม้ว่าสร้อยสายเพชรเป็นต้นไม้ที่ไม่ได้มีถิ่นกำเนิดอยู่ในย่านบ้านเราแต่ประการใดเขามาจากดังด้านตอนเหนือของอินเดียใต้เทือกเขาหิมาลัยแล้วก็รวมไปถึงเนปาลด้วยนะครับเมื่อมาอยู่ในบ้านเราก็มีการตั้งชื่อที่สะท้อนคุณลักษณะที่สำคัญของเขาก็คือช่อดอกที่เป็นช่อดอกรวมแล้วก็ห้อยลงมีสีขาวสว่างกระจ่างตาแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นสร้อยระยะอย่างนี้เป็นต้นก็มาจากคุณลักษณะของช่อดอกนั่นเองรวมไปถึงในชื่อสามัญก็มีการตั้งชื่อที่สะท้อนคาแรคเตอร์หรือคุณลักษณะของช่อดอกแบบนี้ทำให้ได้ชื่อที่น่าสนใจสะท้อนคุณลักษณะในทำนองเดียวกันกับที่เรานำมาตั้งชื่อไทยเช่นเดียวกันตัวอย่างเช่นวาริสกอรีโบเวอร์สื่อถึงชื่อของพืชที่มีดอกสวยงามอีกชื่อหนึ่งที่น่าปลูกมากๆเมื่อได้ยินชื่อนี้ก็คือ Bridal View หรือผ้าคลุมหน้าเจ้าสาวทั้งนี้ก็มาจากตัวสันฐานดอกที่มีช่อห้อยลงแล้วก็เต็มไปด้วยดอกสีขาวคล้ายกับผ้าคลุมหน้าเจ้าสาวนั่นเองนะครับอีกชื่อหนึ่งที่สะท้อนคาแรคเตอร์ของการให้ดอกที่มีคุณลักษณะแตกต่างไปจากต้นไม้ร่วมสกุลเดียวกันก็คือ Nodding Cryolodendron ในที่นี้ถ้าหากท่านคุ้นเคยกับเจ้าสาวสันทรายเขาอยู่ร่วมสกุลครีโลเดนดอนด้วยกันแต่ว่าเจ้าสร้อยสายเพชรนั้นเป็นต้นไม้ที่ให้ช่อดอกห้อยลงไม่ได้เป็นการให้ดอกแบบช่อดอกตั้งแบบต้นไม้ร่วมสกุลครีโลเดนดอนด้วยกันนั่นเองเมื่อพูดมาถึงชื่อสกุลแล้วเราก็ไปรู้จักชื่อวิทยาศาสตร์กันโดยชื่อวิทยาศาสตร์ของเจ้าสร้อยสายเพชรก็คือครีโลเดนดอนวาลิชิอายโดยชื่อสกุลครีโลเดนดอนนี้ก็มาจากคำในภาษากรีกอยู่2คำก็คือคีรอสซึ่งแปลว่าท่าทางและอีกคำหนึ่งก็คือเดนดรอนซึ่งหมายถึงต้นไม้โดยคำทั้ง2คำนี้นำมาตั้งชื่อสกุลครีโลเดนดอนซึ่งมีคุณลักษณะของการเติบโตถึงแม้ว่าจะเป็นไม้พุ่มแต่ก็จะให้รูปทรงประหนึ่งว่าเป็นไม้ยืนต้นก็คือเป็นไม้พุ่มแต่ว่ามีรูปร่างหรือรูปทรงการเจริญเติบโตเป็นไม้ยืนต้นนั่นเอง okay. สำหรับชื่อชนิดวาลิชิอายก็ตั้งชื่อให้เป็นเกียรติกับนักพฤกษศาสตร์ชาวเดนมาร์กซึ่งมีคุณูปการในการรวบรวมต้นไม้ในสกุลครีโลเดนดอนนี้นั่นเองสำหรับท่านที่สนใจและหาข้อมูลเกี่ยวกับสร้อยสายเพชรอาจจะเคยเห็นการปลูกสร้อยสายเพชรพร้อมกับต้นที่ให้ดอกสวยงามเรียบร้อยแล้วมีความสูงประมาณสัก 60-70 เซนติเมตรเท่านั้นแต่แท้จริงแล้วความสูงของเขานั้นไม่ได้มีความสูงเพียงเท่านั้นนะครับถ้าหากเราปลูกเขาเจริญเติบโตเต็มที่ไปอาจจะสูงได้ถึง4เมตรเลย
ซึ่งในแง่ของการนำไปใช้งานเรานิยามเขาว่าเป็นไม้พุ่มสูงไม่ผลัดไปเรามาขยายความเขาว่าเป็นไม้พุ่มสูงก่อนอย่างที่มือเย็นว่าไปจากการที่เราแปลจากชื่อวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นชื่อสกุลของเขาว่ามีการเจริญเติบโตคล้ายกับไม้ยืนต้นนั่นหมายความว่าการที่เขาเป็นไม้พุ่มสูงขึ้นไปเกือบถึง4เมตรนั้นเนี่ยก็จะมีรูปทรงของการเจริญเติบโตแต่กิ่งก้านประหนึ่งเป็นไม้ยืนต้นที่มีขนาดย่อมๆสูงประมาณ4เมตรได้เลยนะครับนอกจากนี้การเป็นไม้ไม่ผลัดใบเราจะเห็นใบที่มีลักษณะเขียวมันออกยาวๆแบบนี้เต็มทรงพุ่มของเขาเลยนั่นหมายความว่าเขาไม่ได้ทิ้งใบพร้อมกันหมดต้นไปพร้อมๆกับการออกดอกเพราะฉะนั้นเราจะเห็นใบเขาทยอยทิ้งอย่างต่อเนื่องซึ่งใบต่างๆเหล่านั้นที่ทิ้งร่วงลงมาก็คือใบที่มีอายุมากและใบที่มีปัญหาต่างๆนั่นเองนะครับนอกจากสันฐานของต้นจะเป็นไม้พุ่มสูงที่ไม่ผลัดใบแล้วถ้าเมื่อเราพิจารณาเข้าไปในตัวทรงพุ่มของเขาเราจะเห็นลำต้นที่มีอายุมากๆจะมีเปลือกสีน้ำตาลอมเทาหรือเป็นเปลือกสีน้ำตาลเข้มๆในกรณีที่มีอายุเพิ่มมากขึ้นเราอาจจะเห็นการแตกของเปลือกตามแนวยาวบ้างอย่างไรก็ตามในส่วนอ่อนก็คือบริเวณปลายยอดเราจะเห็นกิ่งที่มีสีเขียวแล้วก็ถ้าถัดเข้ามาสักนิดหนึ่งก็จะเป็นกิ่งสีเขียวแซมน้ำตาลพร้อมกันนี้เราจะเห็นตัวใบที่มีการแตกขึ้นเป็นลักษณะขึ้นคู่ตรงข้ามอยู่บนกิ่งด้วยเหตุนี้ถ้าเราพิจารณาตัวทรงพุ่มเขาก็จะมีการแตกกิ่งเป็นทรงพุ่มที่เป็นคู่ขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองตามสันฐานของใบที่แตกออกมาเป็นคู่แบบนี้นะครับนอกจากนี้แล้วในช่วงระยะเวลาที่เขาไม่ออกดอกนั้นเราก็จะเห็นพุ่มใบที่เขียวขจีเลยทั้งนี้ก็มาจากตัวใบเดี่ยวที่ขึ้นคู่ตรงข้ามกันนี้จะเป็นลักษณะของใบแกมขอบขนานฐานใบค่อยๆสอบมาหาก้านใบแล้วก็รวมไปถึงตัวปลายใบก็จะมีลักษณะค่อยๆสอบไปหาตัวปลายใบซึ่งเป็นปลายใบเรียวแหลมตัวขอบใบเรียบนะครับบางครั้งเราอาจจะเห็นบางใบที่มีลักษณะเป็นคลื่นบ้างโดยตัวเนื้อใบนั้นจะมีสีเขียวเข้มเป็นมันเลยแล้วก็จะเห็นเส้นใบได้ชัดเจนมากๆทั้งนี้ก็มาจากตัวเส้นใบที่บุ๋มลงหรือตัวเนื้อใบที่ยกนูนขึ้นก็จะทำให้เห็นเส้นใบได้อย่างชัดเจนนอกจากนี้แล้วสิ่งที่เราอยากเห็นก็คือตัวช่อดอกของเขาเป็นช่อดอกที่ออกบริเวณปลายยอดแล้วก็เป็นช่อดอกรวงซึ่งมีดอกย่อยจำนวนเยอะมากๆอยู่ในช่อดอกนั้นแล้วก็จะค่อยๆทยอยบานตั้งแต่บริเวณโคนของช่อดอกแล้วก็จะไปบานจนสุดบริเวณปลายช่อดอกนั่นเองโดยในดอกย่อยนั้นก็จะมีลักษณะพิเศษนะครับเขาจะมีกลีบเลี้ยงหรือมีฐานรองดอกซึ่งจะมีทั้ง2สายพันธุ์ย่อยก็คือสายพันธุ์ที่มีก้านช่อดอกสีแดงเข้มๆแล้วก็รวมไปถึงฐานรองดอกที่มีสีแดงด้วยนอกจากนี้ก็จะมีสายพันธุ์ที่เป็นก้านดอกสีเขียวแล้วก็จะมีฐานรองดอกสีเขียวอมแดงแต่ตัวดอกย่อยก็จะมีลักษณะเหมือนกันก็จะมีกลีบดอกสีขาวผายออกไป5กลีบแล้วก็ปลายกลีบมนแล้วก็จะมีเกสรตัวผู้สีขาวที่โค้งงอนขึ้นทำให้ดูสวยงามมากๆเลยครับอย่างไรก็ตามท่านที่ไม่ชื่นชอบในการเก็บกวาดทั้งใบแล้วก็ดอกไม่แนะนำให้ปลูกสร้อยสายเพชรนะครับทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าเป็นต้นไม้ที่ให้ดอกดกมากๆแล้วใบก็ดกด้วยทิ้งใบอยู่ตลอดอยู่เนืองๆก็จะสร้างภาระพอสมควรกับท่านที่ต้องการความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสวนแต่ถ้าพิจารณาเรื่องของความสวยงามของดอกแล้วก็ขนาดของทรงต้นที่เหมาะกับการปลูกในบ้านเรือนแล้วก็ปลูกเถอะครับสวยงามเรื่องเก็บกวาดค่อยว่ากัน okay. ก่อนจะไปปลูกสร้อยสายเพชรก็สามารถจะหาข้อมูลแล้วก็สั่งซื้อได้จากหลากหลายที่มากๆเลยนะครับถ้าหากต้นขนาดเล็กๆย่อมๆมามือเย็นแนะนำว่าในช่องทางออนไลน์มีให้เลือกซื้อหลายร้านเลยแล้วก็ได้ต้นที่แข็งแรงไปพร้อมๆกับต้นที่ให้ดอกด้วยถ้าซื้อในช่วงระยะเวลานี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นกิ่งปักชำหรือไม่ก็เป็นกิ่งตอนที่ได้มาจากการตอนกิ่งในช่วงที่ให้ดอกนั่นเองหรือถ้าหากท่านอยากจะได้ต้นใหญ่โตหน่อยแนะนำให้สอบถามกับร้านค้าต้นไม้ใกล้บ้านถ้าเขาไม่มีไม่เป็นไรนะครับสั่งให้เขาหาได้เราก็จะได้ต้นใหญ่หน่อยมาไว้ในครอบครองนั่นเองและอย่างที่โปรยไปในตอนต้นเลยนะครับว่าท่านต้องมีตำแหน่งพื้นที่ในการปลูกเจ้าสร้อยสายเพชรนั้นอยู่ในพื้นที่ร่มไม้ใบบังซึ่งมีแสงส่องลอดมาบางช่วงระยะเวลาหรือภายใต้ร่มไม้ใบบังต่างๆเหล่านั้นแต่ได้แสงแบบร่มรำไรมีแสงจ้าฟุ้งกระจายแบบนี้เหมาะกับการปลูกเจ้าสร้อยสายเพชรเลยไม่แนะนำให้โดนแดดแรงโดยตรงนะครับใบไหม้เสียหายแล้วก็อาจจะล้มหายตายไปในที่สุดห้ามปลูกในพื้นที่แสงแดดจัดเต็มวัน
โดยเด็ดขาดนะครับ okay. ถ้าได้มาแล้วมีพื้นที่ในลักษณะนั้นแล้วในการปลูกก็ควรมีข้อพิจารณาอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเจ้าสร้อยสายเพชรไม่ชื่นชอบน้ำท่วมขังชื้นแฉะถ้าหากท่านจะปลูกลงไปในดินโดยตรงมือยังแนะนำว่าให้พูนเนินดินสูงกว่าบริเวณโดยรอบอย่างน้อยสัก60เซนติเมตรเลยนะครับแล้วก็นำดินในบริเวณนั้นแหละขึ้นมาผสมกับอินทรีย์วัตถุอีกสักหนึ่งส่วนใช้เป็นวัสดุปลูกได้เลยแล้วก็ควรจะปักค้ำยันในระยะแรกที่มีการปลูกไว้ด้วยหรือถ้าท่านจะปลูกไว้ในพื้นที่กระถางแบบนี้ก็เหมาะแต่ไม่แนะนำให้วางลงไปแตะกับผิวดินโดยตรงเพราะว่าจะมีการนำความชื้นขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝนก็เสี่ยงมากๆที่จะทำให้เกิดอาการเน่าเสียหายตายไปได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าหากจะปลูกลงในกระถางแล้ววางไปที่ดินก็แนะนำว่าให้มีการคว่ำกระถางขนาดใหญ่วางไว้ก่อนแล้วก็วางเจ้าสร้อยสายเพชรวางไว้บนตัวก้นกระถางนั้นแบบนี้ก็จะทำให้แน่ใจได้ว่าไม่มีน้ำและความชื้นซึมขึ้นมาสู่วัสดุปลูกในกระถางทำให้เจ้าสร้อยสายเพชรได้รับน้ำและความชื้นมากเกินไปนั่นเองนะครับและจากอุปนิสัยนี้ในการให้น้ำก็สามารถจะทำได้ทั้ง2วิธีวิธีการแรกเลยก็คือให้น้ำทุกวันอย่างน้อยวันละ1ครั้งเอาแค่เพียงพอผิวดินชื้นๆเป็นสัญญาณว่าเขามีน้ำและความชื้นสนับสนุนการเจริญเติบโตของเขาอย่างต่อเนื่องไปแล้วก็รวมไปถึงการสังเกตผิวดินถ้ามีลักษณะแห้งหมาดแล้วเราก็รดน้ำเติมลงไปแบบนี้ก็เป็นวิธีการที่สนับสนุนให้เจ้าสร้อยสายเพชรเจริญเติบโตได้ดีเลยครับสำหรับเรื่องของการให้ปุ๋ยแนะนำเลยว่าใช้ปุ๋ยคอกอยู่เป็นประจำเป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับสามารถจะให้ในทุกๆ15วันโดยโรยลงไปที่ผิวดินแล้วก็มีการพรวนผิวดินด้วยก็จะเป็นเรื่องที่ดีลึกลงไปประมาณสัก 5-10 ซมแบบนี้จะทำให้ตัวปุ๋ยคอกคลุกเคล้ากับดินของเราได้ดีขึ้นช่วยทั้งโครงสร้างที่ดีแล้วก็มีธาตุอาหารสนับสนุนการเจริญเติบโตของสร้อยสายเพชรได้ดีด้วยนั่นเองรวมไปถึงการให้ปุ๋ยเคมีก็สามารถจะให้ได้เช่นเดียวกันก็คือให้ปุ๋ยเคมีสูตรละลายเร็วลงไปที่ตัวผิวดินเลยนะครับเป็นปุ๋ยสูตรเสมอเช่น20 20 20 16 16 16แบบนี้เป็นต้นสำหรับท่านที่ปลูกมานานแล้วมั่นใจว่าน้ำไม่ท่วมขังชื้นแฉะแล้วก็รวมไปถึงไม่มีโรคและแมลงเข้าทำลายจนถึงกับทำให้ต้นโทรมไปและมั่นใจว่าตัวต้นของเขามีการสังเคราะห์แสงแล้วสะสมอาหารได้อย่างเต็มที่แล้วแต่ยังไม่ออกดอกโดยการสังเกตจากใบนะครับลักษณะใบบางแล้วก็หลงเหลงแบบนี้ถือว่ามีแสงน้อยแต่ถ้าใบมีสุขภาพแข็งแรงดีใบเขียวฟูเต็มต้นแบบนี้แสดงว่าเขาอยู่ในสภาพที่รับแสงอย่างเหมาะสมแล้วก็สามารถปรุงอาหารผ่านกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ดีมากๆเลยแต่ยังไม่ออกดอกมือจะแนะนำให้ท่านใช้ปุ๋ยสูตรเร่งดอกซึ่งเป็นปุ๋ยทางใบนะครับในช่วงระยะเวลาก่อนที่อุณหภูมิจะเกิน27องศาใช้ต่อเนื่องไปเลยนะครับในทุกๆ7วันประมาณไม่เกิน1เดือนก็มีโอกาสที่เจ้าสร้อยสายเพชรนั้นแทงดอกออกมาให้เห็นแล้วลองนำวิธีการนี้ไปใช้ดูนะครับต่อมาเป็นเรื่องของการตัดแต่งกิ่งแนะนำไว้อย่างนี้นะครับถ้าหากในช่วงที่เราเริ่มเห็นช่อดอกช่อเล็กๆ เริ่มผลิออกมาแล้วช่วงนี้ขอให้งดการตัดแต่งกิ่งไปเลยนะครับแล้วเริ่มตัดแต่งกิ่งเมื่อมีการทยอยบานจนสุดช่อดอกแล้วแนะนำให้ตัดยอดนั้นออกไปโดยถอยมาจากตัวก้านช่อดอกลงไปประมาณสัก10เซนแล้วก็ทำการใช้กรรไกรเล็กๆตัดแต่งกิ่งส่วนนั้นออกไปหลังจากนั้นภายในระยะเวลาประมาณไม่เกิน15วันเราจะเห็นตาข้างที่จะโผล่พ้นขึ้นมาก็จะทำให้เราได้กิ่งใหม่นั่นหมายความว่าก็จะทำให้เรามีโอกาสได้ช่อดอกใหม่ด้วยนั่นเองเพราะว่าเจ้าสร้อยสายเพชรเป็นต้นไม้ที่ออกดอกบริเวณปลายยอดนั่นเองนะครับสำหรับเรื่องโรคและแมลงถึงแม้ว่าเจ้าสร้อยสายเพชรนั้นจะไม่มีโรคและแมลงที่ทำให้เขาถึงกับล้มหายตายไปจากการที่เข้าทำลายได้อย่างรุนแรงแต่ก็อาจจะมีปัญหาในการถูกเข้าทำลายโดยแมลงปากดูดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพลี้ยอ่อนเพลี้ยแป้งแบบนี้พยายามหมั่นสังเกตบริเวณปลายยอดต่างๆนะครับมีโอกาสที่จะถูกเจ้าเพลี้ยอ่อนเพลี้ยแป้งเข้าทำลายได้มากเลยถ้าเจอไม่มากก็ตัดยอดหรือตัดส่วนที่ถูกเข้าทำลายนั้นไปเผาทิ้งทำลายเพื่อป้องกันการระบาดแต่ถ้าอยู่ในช่วงออกดอกหรือมีการระบาดมากแล้วมือเย็นก็แนะนำให้ท่านใช้บูเวรินแล้วก็เมทาซานของแอปพลายเคมในการผสมน้ำฉีดพ่นในช่วงระยะเวลาเย็นๆซึ่งจะช่วยจัดการเพลี้ยอ่อนเพลี้ยแป้งต่างๆเหล่านั้นได้อย่างเอาอยู่เลยครับและที่สำคัญก็คือไม่ทิ้งสารเคมีไว้ในสวนของเรา okay. สำหรับท่านที่ปลูกตามคำแนะนำของมือเย็นว่ามีการพูนเนินดิน
ไว้สูงกว่าบริเวณโดยรอบแล้วก็รวมไปถึงการปลูกลงในกระถางที่ไม่สัมผัสกับผิวดินโดยตรงในช่วงฤดูฝนซึ่งมีปริมาณความชื้นสัมผัสในอากาศสูงแล้วก็มีปริมาณน้ำสะสมอยู่ในดินมากก็ลดความเสี่ยงในการถูกเข้าทำลายโดยเชื้อราโดยเฉพาะอย่างยิ่งรากเน่าคนเน่าไปได้มากเลยนะครับแต่สำหรับท่านที่ปลูกลงดินไปแล้วแล้วก็มีปัญหาในลักษณะนี้ที่มีน้ำท่วมขังชื้นแฉะมือเย็นแนะนำให้ใช้ไตรซานอยู่เป็นประจำเลยนะครับในการฉีดพ่นป้องกันไว้ทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าความชื้นที่สูงในตัวผิวดินแล้วก็ความชื้นในอากาศก็จะเอื้ออำนวยให้เชื้อราสาเหตุโรคพืชที่มีอยู่ในอากาศอยู่แล้วเกิดการเจริญเติบโตและเข้าทำลายต้นไม้ของเราได้นั่นเองก็เอาไตรซานหรือไตรโคเดอร์มาไปจัดการเชื้อราสาเหตุต่างๆเหล่านี้เสียก่อนก็จะช่วยลดความเสียหายลงไปได้มากเลยซื้อไตรซานติดบ้านไว้ประหนึ่งเป็นยาสามัญประจำบ้านเลยนะครับหากในสวนของท่านเต็มไปด้วยไม้ยืนต้นแล้วยังขาดไม้ทอนสเกลหรือไม้ที่ลดความสูงของตัวไม้ยืนต้นให้มีความใกล้ชิดกับเราในฐานะเจ้าของสวนได้เพิ่มมากขึ้นการปลูกไม้พุ่มสูงอย่างสร้อยสายเพชรก็เป็นเรื่องที่ดีเลยเพราะว่าทั้งมีพุ่มใบลักษณะการเป็นไม้ยืนต้นต้นเล็กๆแล้วในช่วงที่ออกดอกก็ให้ดอกที่มีสีสันขาวสว่างกระจ่างตาสวยงามมากๆอีกทั้งดึงดูดนกดึงดูดแมลงได้ดีมากๆเลยสร้างชีวิตชีวาให้กับสวนของเรามีชีวิตชีวาอย่างยิ่งเลยนะครับหากท่านปลูกสร้อยสายเพชรแล้วได้ผลเป็นอย่างไรมีเคล็ดลับวิธีการอย่างไรช่วยแบ่งปันให้ท่านที่รักสร้อยสายเพชรได้รับชมด้วยกันนะครับโดยคอมเมนต์ผ่านใต้คลิปนี้ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับท่านที่รักและชื่นชอบสร้อยสายเพชรด้วยนั่นเองนะครับหากท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่ปลูกต้นไม้และประสบพบเจอปัญหาในการถูกเข้าทำลายโดยโรคและแมลงต่างๆและตัวท่านเองก็ไม่อยากจะใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดโรคและแมลงต่างๆเหล่านั้นมือเย็นเชิญชวนท่านได้ใช้ชีวพันธุ์ดีๆจากแอปพลายเคมประเทศไทยซึ่งมีทั้งชีวพันธุ์ในการป้องกันกำจัดโรคและชีวพันธุ์ในการป้องกันกำจัดแมลงต่างๆเหล่านั้นได้อย่างเอาอยู่และที่สำคัญก็คือไม่ทิ้งสารเคมีไว้ให้เป็นอันตรายในระบบนิเวศในสวนของเราซึ่งจะเป็นอันตรายต่อทั้งตัวเราลูกของเราแล้วก็สัตว์เลี้ยงของเรานะครับหากท่านสนใจก็สามารถจะสั่งซื้อได้จากทั้ง Shopee Lazada แล้วก็รวมไปถึง Facebook Fanpage ของ Apply Chem ประเทศไทยและนอกจากนี้แล้วก็สามารถจะแอดไลน์คุยกับ Apply Chem ได้โดยตรงส่งเร็วด้วยนะครับสาระดีๆในการปลูกเลี้ยงต้นไม้อย่างเข้าใจอุปนิสัยของต้นไม้นั้นมีอยู่เป็นประจำที่มือเย็นสตูดิโอเชิญชวนท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้หลงมาเจอมือเย็นเป็นคลิปแรกแล้วก็กด Subscribe ติดตามมือเย็นไว้ถ้าจะให้ดีก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยรวมไปถึงถ้าหากคิดว่าเห็นว่าคลิปนี้ดีและเป็นประโยชน์กับกัลยาณมิตรที่รักและชื่นชอบต้นไม้ด้วยกันก็กดไลค์หรือกดแชร์คลิปนี้ให้กับมือเย็นด้วยนะครับแต่ตอนนี้มือเย็นสตูดิโอแอปพลายเกมประเทศไทยแล้วก็รวมไปถึงสร้อยสายเพชรลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับผมถึงแม้ว่าสร้อยสายเพชรเป็นต้นไม้พุ่มที่สามารถจะปลูกภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ต่างๆได้ดีมากๆอย่างไรก็ตามไม่ควรจะปลูกในพื้นที่ที่ได้รับลมแรงมากๆแบบนี้ไม่เหมาะเลยทั้งนี้ก็เป็นเพราะกิ่งและลำต้นเขาเปราะหักง่ายสักนิดหนึ่งถ้าหากโดนลมแรงก็มีโอกาสจะสร้างความเสียหายให้กับสร้อยสายเพชรได้มากกว่าต้นไม้อื่นพยายามหลีกเลี่ยงหรือหาต้นไม้ที่บังลมมาช่วยในพื้นที่ที่มีลมแรงครับ